คุณรู้จักการประชุมเอเปคไหมคืออะไรอ่ะจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอรู้สิระดับนักธุรกิจอย่างผมก็การประชุมเกี่ยวกับน้ำมันไงนั่นมันโอเปคครับเสี่ยสมชายคุณเป็นแค่คนขับรถคุณจะมารู้เรื่องนี้ได้ยังไงรู้ครับเอเปคเป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญระดับโลกและการประชุมในครั้งนี้ยังสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเจอกับวิกฤตโควิดและที่สำคัญจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมได้อย่างยั่งยืนและมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุนหยุดจอดครับคุณสวัสดีครับผมดาบประชุมเอเปกอะไรเนี่ยดาบรู้เรื่องกับเขาไหมรู้สิครับเอเปกก็คือการประชุมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาคพอก่อนเอาอย่างนี้ตำรวจอย่างดาบเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเปล่าเกี่ยวครับเนื่องจากสำนักงานตำรวจชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยการประชุมผู้นำเศรษฐกิจได้จัดกำลังเจ้าที่เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยบุคคลที่เข้ามาร่วมการประชุมการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดการประชุมและที่พักอีกทั้งยังมีการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจุดคัดกรองและจุดตรวจความมั่นคงเพื่อควบคุมพื้นที่สำคัญนอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวตลอดระยะเวลาการจัดประชุมและที่สำคัญยังมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อการประชุมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับโอ้โหรู้เยอะกว่าสมชายผมอีกขอบคุณมากครับดาบโชคดีครับไปสมชายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดความอบอุ่นประทับใจในการประชุมในครั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในการแจ้งเบาะแสหากพบข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่0191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอดเวลามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค2022ไทยแลนด์ระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพ